โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเองลงคลิปช้าเกมมิ่งไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมผมถึงลงคลิปช้านะครับเพราะว่าผมเหนื่อยแล้วก็ติดเกมด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเข้าไปดูแต่ YouTube อย่างเดียวเลยนะครับก็นะซึ่งทำให้ผมเหนื่อยมากเลยแหละเลยลืมไปว่ามันมีคลิปที่ผมต้องลงอ่ะนั่นแหละผมลืมไปผมก็เลยต้องมาทำนี่แหละโอเคเราว่าเรานอกเรื่องกันพอแล้วแหละเรามารีวิวอัปเดตกันอันที่จริงแล้วคริสต์มาสเนี่ยมันมีอัปเดตก่อนแต่ผมไม่ได้รีวิวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเอาละเรามาลืมโอเคเอาละเรามาดูอัปเดตกันนะครับก็จะมีเอนตินี่นะครับเขาเข้ามาแล้วจะเป็นพวกอโกตินั่นแหละฮีโร่บายโกสต์วินนะครับแล้วก็ High Effort List แล้วก็อัปเดตชักกี้ผมไม่รู้เหมือนกันอัปเดตตรงไหนอ่ะผมไม่รู้ซึ่งเขาเพิ่งทำการอัปเดตแมปเมื่อวันที่11นะครับเดือน12 Animation ก็จะมีประมาณโอ้โหอีกแล้วเหรอเนี่ย5อันนะครับไอตรงข้างล่างนี่ไม่ได้เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นท่าเดิมแหละแต่ว่าเขาได้ทำการเอาออกไปแล้วนะครับก็ก็จะมีโกสทวินแล้วก็นิคุซาและออดไรส์นั่นเองนะครับแล้วก็ลิสนะครับส่วนอันนี้คือพวกอีโมใหม่นะครับอีโมดท่านั่งลำโพงใหม่ก็จะมี2อันมีชื่อว่าโน้ตบล็อกแล้วก็นิโกนั่นเองนิโกนี่ผมยังไม่รู้นะครับไอ้โน้ตบล็อกเนี่ยผมรู้นะมันคือแบบโน้ตช่างมาเถอะไม่อยากสปอยไม่ต้องสปอยก็ได้มั้งผมว่าต้องมีคนรู้ก่อนแล้วแหละส่วนแมปที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือ Voice Map แล้วก็ Sprite Brand Map เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านถูกไหมและ .avi นะครับก็จะประมาณนี้แหละเอาล่ะเราก็นี่ไงนะครับนี่ก็คือท่าเต้นที่ผมได้ซื้อไปซึ่งแต้มผมก็เหลือประมาณแค่นี้แหละโอ้โหซื้อไปกะว่าจะเก็บไปซื้อป้ายอีกเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่ได้ซื้อนะครับเรามาซื้อกันเลยดีกว่าโอ้ my god เหลือ 3,000 กัดแดเมนเอาล่ะเราไปดูแอนิเมชันก่อนเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือแมปแรกที่เราจะได้เห็นกันนะครับก็เป็น .avi นะครับและนี่ก็คือท่าแรกที่ผมมารีวิวนะครับนั่นคือ Ghost Twin นะครับแฝดผีนั่นเองนะครับแฝดผีอันนี้ก็เป็นซ้ายลงขึ้นขวานะครับจะเป็นแบบคู่แบบฝาแฝดถือไมค์โอ้ทำไมมันแบบโยกไม่เท่ากันเลยวะแบบช่างมันเถอะไปท่าต่อไปกันโอเคนะครับท่านี้ก็จะมีชื่อว่านิคุซานะครับและนี่ก็คือแมปที่นิคุซาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซ้ายลงขึ้นขวานะครับถือว่าเป็นแมปที่แบบโอ้แมปสวยมากเลยนะกราฟิกนี่แบบสว่างมากโอเคเราไปท่าต่อไปกันเลยโอเคนะครับนี่ก็เป็นแมปใหม่แล้วก็ท่าของออดไรส์นะครับท่าของออดไรส์นะนี่ก็จะเป็นท่าของเขานะครับก็จะเป็นซ้ายลงขึ้นขวาท่าซ้ายลงขึ้นขวาก็จะประมาณนี้แหละโอเคไปเพลงไปท่าต่อไปกันไม่ใช่เพลงดิโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นแอนิเมชันที่มีชื่อว่า list หรอจำไม่ได้ละลืมละออ list นะครับ list ใช่ละอันนี้ก็จะเป็นซ้ายลงขึ้นขวานะครับจะเป็นท่าไอตัวหนูนั่นแหละรู้แค่นั่นแหละโอเคนะครับนี่ก็เราก็ถึงท่าสุดท้ายแล้วครับก็จะมีชื่อว่า Hero Buy นั่นเองนะครับภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแค่เพิ่มบรรยากาศให้มันเข้านิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นซ้ายลงขึ้นขวานะครับท่า Hero Buy นะอันนี้คือท่า Hero Buy นะครับโอเคเอาล่ะแอนิเมชันทั้งหมดและแมปก็มีเพียงแค่นั้นเลยลืมอีโมดโอเคนะครับถ้าแอนิเมชันนี่ก็จะมีชื่อว่านิโกนะครับนิโกเหรอน่าจะใช่นิโกแหละนะครับถ้าก็จะเป็นท่าแบบนี้ก็โยกไปโยกมาแบบนี้แหละโอเคนะครับท่านี้ก็จะมีชื่อว่าโน้ตบล็อกนะครับจะเป็นโน้ต Minecraft นั่นเองแหละน่าดูแล้วทำไมกล้องผมเป็นอย่างนี้นะทำไมมันไม่ต่ำลงวะทำไมผมมันติดอยู่ตรงนี้เอ้ยมันดูยากนะท่าเนี่ยโอเคนะครับนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของแอนิเมชันและแมปและท่านั่งลำโพงนะครับก็ตะกี้เกือบลืมท่านั่งลำโพงไปโอ้โหเอาล่ะก็
คำพูดก็มีเพียงแค่นี้แหละเราไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพูดอ้อลืมไปผมจะพูดว่าผมจะเล่นแค่เอนตินี่นะครับแล้วก็ฮีโร่บายเท่านั้นนะเพราะว่าผมขี้เกียจรีวิวหมดเพราะมันเหนื่อยรู้หรือเปล่าว่าการที่จะทำคลิปมันใช้เวลานานแค่ไหนโอเคบ่นอยู่นั่นแหละเข้าเพลงกันเลยดีกว่า3 2 1
2 1 go โอเคนะครับนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดแค่นี้แหละใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยเรื่องลงคลิปช้าด้วยนะครับก็ผมบอกแล้วผมเหนื่อยเพราะว่าดู YouTube มากเกินไปมั้ง